الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้พี่น้องครับอย่างที่เราทราบดีกิจกรรมของมัสยิดที่ระดมทุนทั้งการขายสินค้าอาหารแล้วก็บริจาคเพื่อที่จะใช้ในงานของมัสยิดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะไหลรินไปสู่เราเมื่อวันที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องได้ยินศัพท์คำหนึ่งนะฮะบนเวทีเนี่ยฉากด้านหลังเขียนคำว่าญาริยะซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าการไหลรินถ้าซอดาเกาะญาริยะก็แปลว่าเป็นการบริจาคทานที่ภาคผลของมันจะไหลรินไปสู่ผู้บริจาคอย่างไม่จบสิ้นนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีส่วนในการที่จะทำวะกัฟจริงๆแล้วภาษาอาหรับเนี่ยเราเรียกติดปากวะกัฟบ้างวะกฟุนที่แปลว่าการให้ทรัพย์สินของเราเป็นกรรมสิทธิ์ที่เรามอบแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเป็นส่วนกลางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของดำเนินการเพื่อที่จะให้เป็นไปตามหลักการของศาสนาแล้วก็ผู้บริจาคก็จะได้เก็บเกี่ยวความดีของเขาไปจนกระทั่งถึงวันที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมได้เตรียมเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญที่ผมบอกว่ามีความสำคัญเนี่ยเพราะว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีคือบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราและคำพูดของรอซูลุลลอฮ์เป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในรูปแบบของอัลกุรอานหรือในรูปแบบของฮะดีษหรือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบรรดาถ้อยคำของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมากซึ่งแน่นอนครับคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ในเรื่องศาสนาเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นความสำคัญเฉพาะเรื่องนั่นก็คือถ้อยคำรอซูลุลลอฮ์ที่ให้คำสั่งเสียกับซอฮาบะหรืออุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าวาซียะตุนนบีหรือวาซียะตุรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวท่านลองดูว่าท่านนบีของเราเนี่ยสั่งอะไรไว้บ้างและนบีสั่งกับใครแล้วคำสั่งนั้นเราในฐานะอุมมะห์ของท่านนบี
ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้คำสั่งเสียนั้นด้วยหรือไม่นี่คือสิ่งที่ค่ำคืนนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันแล้วในช่วงท้ายหากท่านใดมีข้อสงสัยที่อยากจะสอบถามที่อยากจะรู้ในเรื่องราวของศาสนาถ้าเวลามีพี่น้องก็สามารถที่จะส่งคำถามขึ้นมาได้ก่อนอื่นเลยอยากจะได้เรียนท่านอย่างนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเป็นผู้ที่เริ่มในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่หลักการอิสลามในการประกาศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่นบีได้รับวะฮีองค์การแรกอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนบีอายุ40ปีนบีเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่มหานครมักกะฮ์เป็นระยะเวลา13ปีหลังจากนั้นนบีอพยพจากมหานครมักกะฮ์ไปสู่มหานครมะดีนะห์และทำหน้าที่เผยแผ่หลักการที่มหานครมะดีนะห์อีก10ปีรวมความรอซูลุลลอฮ์ใช้ช่วงเวลา23ปีในการประกาศศาสนา13ปีที่มหานครมักกะฮ์10ปีที่มหานครมะดีนะห์นบีเสียชีวิตเมื่ออายุท่านได้63ปีท่านทราบไหมในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงสุดท้ายซึ่งในการทำฮัจญะตุลวะดาแปลว่าการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์ซึ่งถ้าเราศึกษากันเนี่ยเราจะทราบว่ารอซูลุลลอฮ์ทำฮัจญ์ครั้งเดียวและครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายของท่านฮัจญ์ครั้งนั้นเกิดในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชซึ่งเป็นปีสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านแปลว่าตอนนั้นนบีอายุ63นบีอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์ได้10ปีนบีตายเมื่ออายุ63แปลว่าฮัจญ์ครั้งนั้นเป็นฮัจญ์ที่นบีทำโดยที่ท่านอายุ63ปีแน่นอนในฮัจญะตุลวะดาแปลว่าฮัจญ์อำลามีเหตุการณ์ที่นบีให้คำสอนในวาระโอกาสต่างๆที่ซอฮาบะห์ไปรวมตัวกันณทุ่งมีนาเราเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเป็นคุตบะห์ฮัจญะตุลวะดาเป็นการคุตบะห์ในวันอาราฟะห์ของฮัจญ์ปีสุดท้ายของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนเข้าใจว่านบีคุตบะห์เพียงครั้งเดียวนบีไม่ได้คุตบะห์ที่อาราฟะห์เพียงครั้งเดียวที่มีนาในอายามุตัชริกแปลว่าในวันที่อะไรครับวันที่13 14 15นบีก็ใช้ช่วงเวลาที่ซอฮาบะห์รวมตัวกันอยู่ทำการคุตบะห์อีกเพราะว่านั่นเป็นช่วงสุดท้ายของรอซูลุลลอฮ์แต่วะซียะห์ที่ผมกำลังจะได้บอกกับท่านเนี่ยเป็นวะซียะห์ที่อยู่ช่วงท้ายชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เนี่ยคำวะซียะห์นี้จึงเป็นคำวะซียะห์ที่มีความสำคัญมากเขาบอกว่ามันเป็นอันนะฮะมินอาคิรีวะซายันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นคำวะซียะห์ที่ถือว่าเป็นคำวะซียะห์ท้ายๆของชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จึงได้ถูกบันทึกไว้เป็นสาระสำคัญแล้วบุคคลที่นบีสั่งเสียนบีสั่งเสียกับซอฮาบะห์ท่านนี้แล้วก็หะดีษบทนี้ก็ถูกบันทึกตกมาถึงเราท่านทราบไหมว่าซอฮาบะห์ท่านนี้คือใครซอฮาบะห์ท่านนี้คือท่านมุอาซบินญะบัลมุอาซเป็นคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มผมถึงอยากจะนำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพื่อที่จะให้คนหนุ่มๆคนหนุ่มสาวของเราได้เห็นศักยภาพของตัวเองคนในยุคอดีตในยุคซอฮาบะห์คนที่ถือว่าเป็นอิมามุลอุลามะวะอิมามุลฟุกะฮะคนที่เป็นผู้นำของบรรดาผู้รู้ปวงปราชแล้วก็บรรดานักฟิกก็ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาฟิกนิติศาสตร์อิสลามท่านรู้ไหมใครนบียกย่องให้เขาผู้นี้คือมุอาซบินญะบัลตายยังวัยหนุ่มอยู่ฮะ30กว่าครับบางรายงานว่า33 34ฮะยังหนุ่มแน่นอยู่เลยแปลว่าตอนที่มุอาซมีชีวิตอยู่ต้องเป็นซอฮาบะห์ที่ปราดเปรื่องที่เป็นคนที่มีความชำนาญทางด้านวิชาการมีความเก่งถึงขั้นรอซูลุลลอฮ์ส่งมุอาซไปยังเมืองยะมันส่งมุอาซไปยังเมืองยะมันไปเรียกร้องเชิญชวนใครอยู่ที่เมืองยะมันอะฮ์ลุลกิตาบคนที่เป็นผู้ที่เคยได้รับคัมภีร์จากฟากฟ้ามาก่อนส่งคนหนุ่มคนนี้ซึ่งเป็นซะฮาบียุนญะลีลไปยังกลุ่มคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาของนบีอีซานบีมูซาเขาเรียกว่าเป็นอัลกิตาบแปลว่าเป็นคนที่เคยได้รับคัมภีร์เรียกว่ากุตุบุสสมาวียะคำพีที่มาจากฟ้าฟ้าเตารอดอินชินสหายคนนี้เนี่ยนบีเคยประกาศแล้วก็บอกเป็นคำอะไรครับเป็นคำสำนวนในเชิงสาบานยามูอาซวัลลอฮิอินนีอุฮิบบุกมูอาซเอ๋ยขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันรักท่านคนที่รอซูลุลลอฮ์ประกาศว่านบีให้ความรักกับซอฮาบะห์ท่านนี้ต้องไม่ธรรมดานะในหะดีษรายงานว่านบีประกาศอย่างนี้3ครั้งวัลลอฮิอินนีลาอุฮิบบุกวัลลอฮิอินนีอุฮิบบุกประกาศอย่างนี้ถึง3ครั้งว่ามูอาซเอ๋ยฉันรักท่านแล้วนบีก็วาซียะห์อีกประโยคนึงอูซีกฉันขอวาซียะห์กับท่านว่ายังไงครับลาตาดาอันนะฟีดูบุรีกุลลิศอลาตินอย่าได้ละทิ้งในตอนท้ายๆของทุกเวลาละหมาดตะกูลละทิ้งการที่ท่านจะกล่าวประโยคต่อจากนี้อัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติประโยคเนี้ยรอซูลุลลอฮ์บอกกับมุอาซบินญะบัลรอซูลุลลอฮ์สั่งเสียให้มุอาซบินญะบัลบอกว่าในตอนท้ายของการละหมาดอย่าได้ละทิ้งประโยคนี้ทำไมผมถึงแปลว่าตอนท้ายคำว่าดุบุรในภาษาอาหรับภาษาอาหรับทางภาษาดุบูรุนแปลว่าก้นหรือแปลว่าหลังจากตรงนี้อุลามะฮะดีษได้ให้ความหมายว่าดูบุตรในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าคอลไม่ใช่แปลว่าหลังจากละหมาดเสร็จแต่หมายถึงส่วนท้ายของการละหมาดมันก็คือช่วงเวลา
หลังจากที่เรากล่าวตะชะฮุดหลังตะชะฮุดก่อนซะลามมีซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ให้ขอดุอาหนึ่งในดุอานั้นคือดุอาที่นบีสอนมุอาซบินญะบัลไปดูรายงานหะดีษมีคำว่าดุบุรที่แปลว่าส่วนท้ายซึ่งหมายถึงอยู่ในเนื้อของการละหมาดกับดูบุตรที่แปลว่าหลังซึ่งแปลว่าหลังจากละหมาดเสร็จแล้วมีความหมายมีคำนี้เหมือนกันปัญหาคือจะแปลว่าดูบุตรในที่นี้แปลว่าส่วนท้ายของละหมาดหรือตอนท้ายของละหมาดหรือแปลว่าหลังเอาอะไรเป็นเกณฑ์ไปดูแนวปฏิบัติของรอซูลและซอฮาบะเราจะพบว่าถ้าหากดูอาส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวละหมาดไม่ว่าจะตอนสุญูดไม่ว่าจะช่วงอะไรครับหลังตะชะฮุดก่อนสลามแต่ถ้าเกิดหะดีษที่เกี่ยวกับการซิกรุลลอฮ์มีคำว่าดูบุรอยู่จะหมายถึงหลังละหมาดแปลว่าเมื่อกล่าวสลามเสร็จแล้วก็มากล่าวซิกรุลลอฮ์ไปดูแนวปฏิบัติเราจะเห็นว่านี่คือจุดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยฉะนั้นถ้าดูบุตรที่หมายถึงดูอะส่วนใหญ่เพราะหลังละหมาดก็มีดูอะอัลลอฮุมะลามานีอาลิมาอาตัยตาวะลามุอติยาลิมามะนาตาวะลายัมฟะอูซันญัดดีมินกันญัดดุก็มีแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในตอนท้ายของการละหมาดซึ่งก็หมายถึงหลังตะชะฮุดก่อนสลามแต่สาระสำคัญของมันก็คือนบีบอกกับใครบอกกับซอฮาบะห์คนนี้ที่ชื่อว่ามุอาซบินญะบัลฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะเอามาบอกกับท่านไม่ใช่วะซียะห์ข้อนี้แต่เป็นวะซียะห์สำคัญที่นบีบอกในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงเราเรียกคำว่าวะซียะตุลฮะบีบลิฮะบีบเป็นวะซียะของผู้ที่เป็นที่รักต่อใครต่อบุคคลที่เป็นที่รักของเขาคือของรอซูลต่อซอฮาบะห์ที่ชื่อว่ามุอาซบินญะบัลเพราะรอซูลุลลอฮ์เป็นที่รักของเราแล้วรอซูลุลลอฮ์ประกาศฉันรักมุอาซบินญะบัลฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นประโยคที่สำคัญมากแล้วรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับกับท่านมุอาซบินญะบัลใน3ประโยคใหญ่ๆเราเรียกประโยคลักษณะอย่างนี้ในเชิงภาษาว่ายาวามิอุลกะลิมเราเรียกว่ายาวามิอุลกะลิมแปลว่าคำที่ใช้คำน้อยแต่กินใจความกว้างคำประโยคแบบนี้เรียกว่ายาวามิอุลกะลิมซึ่งเราจะพบในคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ในหลายวาระที่เป็นลักษณะอย่างนี้ในเหตุการณ์ครั้งนี้รอซูลบอกกับมุอาซบินญะบัลรอซูลุลลอฮ์บอกว่ายามุอาซอิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมากุนตะประโยคที่1ประโยคที่2วะอัตบิอิสซัยยิอะตัลฮะซะนะตะตัมฮุฮาประโยคที่2ประโยคที่3วะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซัน3ประโยคนะ1อิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมากุนตะสองว่าอัตบิอิสซัยยิอัตัลฮะซานาตะตัมฮุฮาสามว่าข้อลิกินนัสบิคุลุกินฮะซันสามประโยคนี้ครอบคลุมชีวิตเราทั้งชีวิตเชคอิสลามไตมียะได้มีรีซาละเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งชื่อว่าอัลวาซียะตุสุกรอคำสั่งเสียเล็กๆโดยท่านเอาหะดีษบทนี้เป็นเมนในการเขียนรีซาละห์
เขียนหนังสือเล่มนี้เขียนวารสารของท่านอันนี้สำคัญมากผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านได้ยินหะดีษบทนี้แล้วก็บอกว่าก็เคยได้ยินมาแล้วแต่เดี๋ยวลองฟังผมว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอท่านเนี่ยท่านเคยได้ยินมาบ้างไหมคำถามทำไมวะซียะห์ครั้งนี้ของรอซูลุลลอฮ์ถือว่าเป็นวะซียะห์ที่มีความสำคัญมากเพราะอะไรเหตุผลมี3ข้อข้อแรกที่ผมบอกก็คืออันนะฮามินอาคิริวะซายันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งในวะซียะห์ในช่วงสุดท้ายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่1ข้อที่2อันนะฮาวะซียะตุนยะฮตาจูฮากุลลุมุสลิมินมะฮ์มาอะลับมันซิลาตุเหตุผลข้อที่2เป็นวะซียะห์ที่มุสลิมทุกคนมีความจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าสถานะของเขาคนนั้นจะสูงส่งแค่ไหนก็ตามทำไมรู้ไหมคนระดับมูอาซบินญะบัลคนระดับอิมามุลอุลามะวัลฟุกฮาเป็นผู้นำของบรรดาปวงปราชญ์และนักนิติศาสตร์อิสลามที่ปราดในอดีตยอมรับบรรดาซอฮาบะห์ยอมรับว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฮาลาลฮารอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฮาลาลฮารอมคนนี้อัลเลมที่สุดนั่นแปลว่าขนาดคนที่มีความรอบรู้ขนาดนี้รอซูลุลลอฮ์ยังสั่งเสียด้วยถ้อยคำแบบนี้เนี่ยแล้วคนอย่างเราอ่ะแล้วคนอย่างเราล่ะนะข้อที่สองมันเป็นวะซียะห์ที่มุสลิมทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญข้อที่สามอันนะฮาญามิอะลิญะวามิอิลกะลิมเพราะเป็นคำสั่งเสียที่รอซูลุลลอฮ์พูดน้อยคำแต่มากความหมายยาวามิยะกาลิมแปลว่าน้อยคำแต่มากความหมายเดี๋ยวมาถอดรหัสกันท่านมูอาซบินญะบัลก่อนที่จะเข้าสู่การถอดความหมายในเพียง3คำสั่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกกับท่านมูอาซบินญะบัลไว้มูอาซพูดประโยคนึงน่าสนใจเตือนสติพวกเราลูกหลานของเราบอกยาบุนัยยะดูประโยคของมูอาซนะความคมของคำพูดนะอิซาซอลลัยตะเมื่อท่านจะละหมาดซอลลิศอลาตะมุวัดดิอินบอกว่ายังไงโอ้ลูกรักอิซาซอลลัยตะซอลลิศอลาตะมุวัดดิอินโอ้ลูกน้อยเมื่อเจ้าจะละหมาดจงละหมาดเหมือนผู้สั่งลาจงละหมาดเหมือนเป็นการละหมาดสุดท้ายของชีวิตอัลลอฮ์เวลาเราละหมาดเนี่ยถามว่าเราละหมาดแบบไหนเราละหมาดเหมือนกับชีวิตเราจะอยู่อีก100ปีละหมาดให้มันเสร็จๆไปใช่ไหมบางคนละหมาดจ้วงเอาจ้วงเอาจ้วงเอาให้มันจบๆไปเพราะละหมาดให้พ้นฟารดูท่านบอกว่าอิซาซัลลัยตะซัลลิศอลาตะมุวัดดิอะจงละหมาดเหมือนผู้จากลาถ้าทุกคนละหมาดแล้วสำนึกว่านี่อาจเป็นละหมาดสุดท้ายของชีวิตท่านว่าจะละหมาดแบบไหนเราจะมีคุชูมีตะวัดดู
เราจะมีสมาธิเราจะมีการจดจ่อจะมีความตั้งใจในการละหมาดขนาดไหนเราไม่รู้นะว่าหลังจากละหมาดวักตูนี้ไปแล้วเราจะมีโอกาสละหมาดในวักตูต่อไปหรือเปล่าใช่ปะเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าละหมาดที่เราเพิ่งละหมาดเสร็จไปเป็นละหมาดที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาเป็นละหมาดที่อัลลอฮ์ไม่ให้ผลบุญเป็นละหมาดที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับการกระทำท่านว่าเราขาดทุนไหมเราขาดทุนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าชีวิตของตัวเองมันจะยืนยาวไปแค่ไหนเนี่ยแต่เรารู้อย่างแน่นอนว่ามาลิกุลมูตมาลักุลมูตมาลาอิกะห์แห่งความตายเตรียมจ่อเราแล้วไม่รู้แหละไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครประกันได้มั่งว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่มีใครประกันได้มีหน้าที่ขอดุอาว่าขอให้ฉันมีชีวิตยืนยาวต่อไปฉะนั้นเวลาเราหลับไปแล้วตื่นนอนขึ้นมาจึงมีซุนนะห์หนึ่งให้เราขอดุอาให้เราสรรเสริญอัลลอฮ์ไงเพราะหลังจากที่เราหลับไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ารุ่งเช้าเราจะมีลมหายใจอีกหรือไม่เวลาตื่นมาแล้วแล้วยังมีลมหายใจอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเราสรรเสริญอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้เรามีลมหายใจหลังจากที่เราได้หลับไปเมื่อคืนเพราะมีกี่คนที่หลับแล้วไม่ตื่นหลับแล้วหลับเลยแต่เราได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นมุอาซได้บอกว่าอิซาซัลลัยตะซัลลิซอลาตะมุวัดดิอินเอาคำพูดของท่านเป็นประโยคแรกก่อนเวลาจะละหมาดให้เป็นการละหมาดเหมือนผู้ที่จะละหมาดวักตูสุดท้ายทำยังไงประโยคที่สองที่ท่านบอกอินนัลมุมินแท้จริงคนที่เป็นมุมินนั้นยะมูตุไบนะฮาซานาไทมีเขาจะตายในระหว่างสองความดีคนคนหนึ่งมุมินเนี่ยจะตายในระหว่างสองความดีฮาซานาตินกัดดามะฮาวะฮาซานาตินอัคคาราฮาเขาจะตายอยู่ระหว่างสองความดีความดีที่หนึ่งคือความดีที่เขาทำมันไปแล้วแล้วเขาก็ตายกับอีกความดีหนึ่งคือความดีที่เขายังละเลยมันอยู่ยังอัคคอรฮาแปลว่าล่าช้ามันมุมินจะตายในระหว่างสองความดีนี้ความดีแรกคือความดีที่เขาทำมันเสร็จไปละความดีที่สองคือรอจะทำแล้วยังไม่ได้ทำแล้วก็ตายก่อนจริงไหมฉะนั้นอะไรที่เป็นความดีอย่ารอถ้ามีความสามารถอย่ารอให้ความดีที่เราทำไว้ก่อนมันเหลือมันเป็นความกระทำที่มากกว่าความดีที่เรารอคอยแล้วจะทำทำยังไงให้สิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันมีปริมาณที่มากพอที่มันจะพาเราไปสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ลองถามตัวเราเองสิมีอะไรที่เราบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะไอ้คำว่าเดี๋ยวก่อนแปลว่ากำลังจะกระทำกับที่ทำไปแล้วลองเอามาประเมินกันซิว่าอันไหนมันมีเยอะกว่ากันจะบริจาคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเถอะจะมามัสยิดเดี๋ยวก่อนเถอะจะไปทำฮัจญ์เดี๋ยวก่อนเถอะจะจ่ายซะกาตเดี๋ยวก่อนเถอะไอ้เดี๋ยวก่อนเหล่านี้มันคือฮะซะนะตินอัคคอรฮามันคือความดีที่เขาล่ามันไว้ประวิงเวลามันไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้ถ้าเราจะต้องตายในระหว่างความดีที่เราบริจาค ก่อนความดีที่เราทำไว้ก่อนกับความดีที่เรายังประวิงเวลาก็เดี๋ยวเราจะทำเนี่ยลองถามดูซิว่าอันไหนมันมีสัด ส่วนที่มากกว่ากันพี่น้องครับวันนี้เนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาเหลือมากพอที่จะไปนั่งจับผิดคนนู้นคนนี้ว่าใครเขาเป็นยังไงเพราะไอ้ตัวเราเองเนี่ย
บางทีเรายังไม่ได้สกรีนไม่ได้ขัดเกลาเลยวันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราทุกคนคือหันกลับมาดูตัวเองหันกลับมาดูตัวเองขัดเกลาหล่อหลอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราครอบครัวของเราพี่น้องของเราคนในชุมชนของเราทำอย่างไรที่จะให้เขาเหล่านี้เป็นคนที่ได้มีชีวิตอยู่ในหลักการของศาสนาความตายเดี๋ยวนี้แป๊บๆเดี๋ยวมาแล้วซึ่งเราเนี่ยไม่มีเวลามากพอนะบางทีเนี่ยเราไปสนใจความผิดของคนอื่นมากกว่าความผิดของตัวเราสิน่ากลัวนะเพราะเวลาอัลลอฮ์ถามเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเรานะว่าไอ้ขัวนั่นมันทำอะไรแต่อัลลอฮ์ถามเราว่าเราน่ะทำอะไรท่านว่าจริงไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ถามนะไอ้คนนั้นเป็นยังไงเปล่าถามเราทั้งสิ่งที่เราต้องตระหนักคือตัวเราวันนี้เรากับอัลลอฮ์น่ะเราเป็นอย่างไรบ้างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ที่ถือว่าเป็นซอฮาบะห์ที่มีเกียรติเป็นบุคคลที่ทรงความรู้เป็นบุคคลที่รอซูลุลลอฮ์วางใจถึงขั้นส่งไปดะวะห์ส่งไปเรียกร้องเชิญชวนแปลว่าไม่ธรรมดาเราสุลลอฮ์บอกกับซอฮาบะท่านนี้ว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะมาถอดรหัสประโยคนี้กันอิตตะกิลลาเป็นประโยคคำสั่งเรียกว่าฟิอลุลอัมรฮัยซุเป็นซอร์ฟุซซะมานวัลมะกานบอกถึงเวลาและสถานที่แปลว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดและเวลาใดก็ตามอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะไออิตตะกิลลาฟีอัยยิมะกานินวะซะมานินกุนตะท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณสถานที่ใดและไม่ว่าท่านจะอยู่ณเวลาใดคนเดียวอยู่กับสังคมกับครอบครัวกับบุคคลอื่นที่รับที่แจ้งอิตตะกิลลาจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์อะไรคือความหมายของคำว่ายำเกรงอะไรยำเกรงแปลว่าทำความดีให้เยอะแต่ในขณะเดียวกันไม่ระมัดระวังสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวสิ่งที่เป็นการละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์นี่ไม่ใช่เรียกว่ามุตตะกีนไม่ได้เรียกว่าผู้มีการยำเกรงเพราะตักวามันมาจากคำว่าวิกอยะที่แปลว่าการป้องกันตัวเองไม่ให้อัลลอฮ์ลงโทษวิธีการป้องกันมี2แนวทางเท่านั้นทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมี2ทางเท่านั้นฉะนั้นตักวาจึงไม่ได้หมายถึงทำดีอย่างเดียวแต่ตักวาหมายถึงทำดีด้วยและระวังและออกห่างจากข้อห้ามที่ศาสนากำหนดด้วยอันนี้ให้ดูใครดูคนอื่นหรือดูตัวเราที่ผมเน้นย้ำอย่างนี้เนี่ยปัญหาที่มีอยู่ทุกวันนี้เป็นปัญหาที่เราดูความผิดของคนอื่นมากกว่าความผิดของตัวเราเองเพราะถ้าทุกคนหันกลับมาตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขอินชาอัลลอฮ์ปัญหาที่มีอยู่มันจะน้อยลงแต่วันนี้เนี่ยเราดูไปข้างนอกอย่างเดียวเลยเราลืมดูตัวเราเองเวลารอซูลุลลอฮ์สั่งมุอาซบอกกับมุอาซอิตตะกิลลาห์เจ
จ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์บอกไปที่ตัวบุคคลคือมุอาซมุอาซต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณแห่งหนตำบลและเวลาใดนบีพูดในรูปคำสั่งเนาะในรูปคำสั่งทั้ง3ประโยคคำสั่งหมดเลยนะอิตตะกิลละวะอัตบิวะคอลิกินนาสเป็นประโยคคำสั่งทั้ง3คำสั่งในคำวะซียะห์นี้ทั้ง3เลยนะทั้ง3เลยนั่นแปลว่า3เรื่องนี้ย่อมเป็น3เรื่องที่สำคัญมากเพราะรูปประโยคเป็นรูปประโยคเชิงคำสั่งอิตตะกิลละไฮซูมากุนตะผมถามท่านหน่อยเวลาเราตายไปเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามกี่ข้อในอาลัมบัรซักกี่ข้อในโลกอาคิเราะห์กี่ข้อวันนี้ถ้าไม่รู้ว่าคำถามคืออะไรเนี่ยไม่ต้องถามว่าตอบยังไงนะท่านว่ากี่ข้อในหลุมศพกี่ข้อในวันอาคิเราะห์กี่ข้อแล้วเรารู้หรือยังว่าเราจะตอบกับคำถามที่ผมจะบอกต่อจากนี้ไปยังไงคำถามในหลุมศพมี3ข้อคำถามในวันอาคิเราะห์ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพมีอีก4ข้อทั้งหมด7ข้อเตรียมตัวกันเรียงว่าจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงในหลุมศพถาม3เรื่องมารับบุกะวะมันนบียุกะฮะวะมาดีนุกถามในเรื่องพระเจ้าใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีศาสนทูตศาสนาของท่านคืออะไรง่ายไหมง่ายเนาะแต่ท่านรู้ไหมมีคนจำนวนไม่น้อยตอบ3คำถามนี้ไม่ได้ท่านว่า3คำถามนี้จะตอบได้เพราะต้องท่องหรือจะตอบได้ด้วยอีหม่านและอามานด้วยศรัทธาและการปฏิบัติมันจะตอบ3คำถามนี้ได้ด้วยอะไรท่านว่าถ้าด้วยความจำง่ายมากวันนี้สอนเด็กก็ดูอินให้ท่อง3คำถามนี้ไว้ไปบอกพ่อแม่ให้ท่อง3คำถามนี้ไว้ใครอัลลอฮ์พระเจ้าของท่านคือใครนบีมูฮัมมัดเป็นใครศาสนาของท่านคืออะไรอัลลอฮ์บอกทั้งคำถามบอกทั้งคำตอบแต่ท่านเชื่อไหมมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกอาซาบในกุโบสด้วยเหตุที่ตอบคำถาม3ข้อนี้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ตอบที่ความจำมันต้องตอบด้วยอีมานที่แท้จริงและตอบด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะวันนั้นให้เราพยายามจะตอบยังไงก็ตามถ้าอีมานที่เรามีต่ออัลลอฮ์ไม่ถูกต้องสิ่งที่เราเชื่อมั่นในตัวรอซูลุลลอฮ์ไม่ถูกต้องความเชื่อในเรื่องศาสนาอิสลามของเราไม่ถูกต้องไม่มีทางที่จะตอบได้ถึงแม้ว่าจะท่องตอนมีชีวิตอยู่ก็ตามถึงว่าต้องเรียนไง3เรื่องนี้ถ้ามันง่ายแค่จำแล้วไปตอบได้ไม่เอาเป็นคำถามที่ชี้ถึงสถานะของคนที่อยู่ในกูโบสว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสุขหรือความทุกข์หรอกผมบอกให้3คำถามนี้ท่านต้องศึกษาศึกษาในเรื่องของอัลเลาะห์ยังถูกต้องศึกษาในเรื่องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังถูกต้องศึกษาในเรื่องศาสนาอิสลามยังถูกต้องท่านถึงสามารถจะไปตอบคำถามในหลุมศพได้ส่วนว่าแล้วคำตอบมันคืออะไรเดี๋ยวที่นี่เขามีการเรียนการสอนมีสถาบันที่มีการเรียนสอนท่านไปหาความรู้เพิ่มเติมว่าเราจะตอบยังไงอ่ะ
จะรู้ยังไงที่จะให้วันนั้นเราตอบคำถามได้เอา3ข้อตั้งไว้ก่อนอีก4ข้อในวันอาคิเราะห์หะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอุมรีฟีมาอัฟนาคำถามข้อแรกอัลลอฮ์ถามเกี่ยวกับอายุไขของเราว่าเราใช้ชีวิตของเราไปแต่ละวันอย่างไรโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะฉะนั้นบางคนบอกอัลลอฮ์ให้กับฉันนะชีวิตฉันยืนยาวบางคนเนี่ยอายุนะนู่น70 80การมีอายุยืนยาวเป็นสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เวลาท่านขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะเวลาขอให้อายุยืนยาวเนี่ยขอให้เป็นผู้ที่ทำความดีด้วยอย่าเป็นคนที่มีชีวิตยืนยาวเหมือนฟิรูนเพราะเป็นคนที่ประสบกับความล้มเหลวในชีวิตความดีของคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าใครอายุมากกว่ากันแต่อยู่ที่อามานของเขาใครทำได้ดีกว่ากันแต่การที่มีชีวิตที่ยืนยาวอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นหนึ่งในเนียมัตของอัลลอฮ์แต่ขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะขอให้ฉันมีการงานที่ดีด้วยอายุที่ยืนยาวคู่กับการงานที่ดีอย่าให้มีอายุยืนยาวแล้วการงานไม่ดีเพราะมันจะทำให้เราขาดทุนชีวิตของเราทั้งชีวิตตั้งแต่อาเกนบาลิกบรรลุนิติภาวะจนกระทั่งตายกี่ปีก็ตามท่านต้องไปตอบคำถามกับอัลลอฮ์ในการใช้ชีวิตของท่านอัลลอฮฺอักบัร ช่วงวันเวลาผ่านมาอย่างไรเนี่ยเพราะอะไรท่านทราบไหมเพราะตัวเราไม่ใช่เราเป็นเจ้าของอัลลอฮฺให้ชีวิตเหนือหนังมังสาเรามาเพื่อให้เรารับผิดชอบและเราต้องไปรับผิดชอบในสิ่งนี้ในวันอาคิเราะห์ด้วยเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีสิ่งเหล่านี้ท่านต้องตอบคำถามกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์นี่พูดถึงเวลาแล้วนะสองคำถามข้อที่สองในวันอาคิเราะห์อันยะซาดีฟีมาอับลาตะกี้พูดถึงเวลาของชีวิตข้อที่สองพูดถึงร่างกายแคบลงมาละพูดถึงร่างกายของเราตาเราหูเราปากเรามือเราเท้าเราเราใช้มันไปอย่างไรฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เรือนร่างอวัยวะของเราไปในหนทางไหนเราเอาความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราในการที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไปในการพักดีต่อพระองค์หรือทรยศต่อพระองค์ต้องหันมาตรวจสอบข้อที่สองนะข้อที่สามอันอิลมินจากความรู้ว่าท่านทำอะไรไปกับความรู้ของท่านที่มีอันนี้โต๊ะครูโดนเยอะหน่อยแต่อย่านึกว่าท่านไม่โดนนะเพราะทุกคนจำเป็นต้องรู้และในความรู้ที่ตัวเองมีต้องรับผิดชอบข้อที่สี่อันมาลีจากทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเราถูกถาม2ประเด็นย่อยประเด็นที่1มินไอนักตะซะบะที่ได้มาเนี่ยได้มายังไงขามาละข้อที่1วะฟีมาอัมฟะกะข้อที่2แล้วจ่ายไปยังไง
ข้อที่4เนี่ยมี2คำถามย่อยที่มาของทรัพย์สินและใช้จ่ายมันไปอย่างไร4ข้อนี้ตอบแทนกันไม่ได้ตัวใครตัวมันครับฮะวันนั้นไอ้บังมาช่วยตอบฉันหน่อยฮะฉันจำไม่ได้แปลว่าแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเขาเองฉะนั้นถ้ากลับไปหาคำวาซียะแรกที่นบีบอกกับมุอาซมันจะย้อนกลับมาที่7คำถามนี้ที่เราจะต้องตระหนักเตรียมคำตอบ3ข้อแรกในกุโบตและ4ข้อในวันอาคิเราะห์จะตอบ7ข้อนี้ได้กลับไปสู่การศึกษาเรื่องตักวาอย่างท่องแท้ท่านจะตรวจสอบตัวท่านเองได้คนที่มีตักวาอย่างแท้จริงเขาจะระมัดระวังท่านเชื่อไหมคนที่ละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดแล้วก็เก็บความดีไว้มากมายไปสู่วันกิยามะห์คนประเภทนี้บางกลุ่มลงนรกได้เคยเจอไหมเคยรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงลงนรกมีผลบุญของการละหมาดไปด้วยมันตายมีผลบุญของการถือศีลอดไปด้วยมีผลบุญของอะไรของการจ่ายซะกาตไปด้วยแปลว่าไปวันอาคิเราะห์มีความดีเหล่านี้ติดตัวไปครับแต่สุดท้ายของคนอย่างคนแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนที่หะดีษจะพูดต่อจากนี้ไปต้องลงนรกนะอูซุบิลลาห์ต้องลงนรกหะดีษบทหนึ่งนบีถามซอฮาบะห์ว่าอัตดะรูนมัลมุฟลิสถามซอฮาบะห์ว่าท่านทราบไหมว่าคนล้มละลายเนี่ยเป็นยังไงหือกอลูซอฮาบะห์บอกอัลมุฟลิสฟีนามัลลาดิรฮัมละฮูวะลามะตาอ๋อคนล้มละลายในความเข้าใจของเราเนี่ยก็คือคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวแปลง่ายๆไม่มีทรัพย์สินเงินทองแปลว่าล้มละลายนบีบอกไม่ใช่อัลมุฟลิสมินอุมมะตียะตียามัลกิยามะบิศอลาติวะซิยามินวะซะกาตคนล้มละลายในความหมายที่นบีกำลังจะบอกคือคนที่ไปในวันกิยามะห์เขามีผลบุญของการละหมาดของการถือศีลอดของการจ่ายซะกาตมีติดตัวไปวะกัดชะตะมะฮาซาวะกอซะฟะฮาซาวะซะฟะกะดะมะฮาซาซะฟะกดัมไปหลั่งเลือดไปทำร้ายเขาวะดอระบะฮาซาไปทุบตีไปรังแกเขาแปลว่าคนประเภทที่มีความดีไปในวันกิยามะห์เนี่ยไปชะตัมไปด่าว่าเขาไปกล่าวร้ายต่อคนอื่นไปละเมิดชีวิตของคนอื่นไปละเมิดในเรื่องของอะไรครับร่างกายของเขาทำให้เขาต้องหลั่งเลือดบางครั้งถึงแก่ชีวิตไปทุบตีเขาโดยอธรรมแปลว่าไปในวันกิยามะห์มีความผิดในฐานะละเมิดคนอื่นติดตัวไปด้วยความดีก็มีฮักกุลอาดัมที่ไปละเมิดคนอื่นก็มีติดตัวไปด้วยไปในวันกิยามะห์ฮะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยังไงครับฟะยุตอฮาซามินฮะซานาติฮิวะฮาซามินฮะซานาติไอ้คนที่ตายไปแล้วมีความดีต่างๆไปด้วยเนี่ยไปถึงวันนั้นแทนที่จะได้รับผลแห่งความดีที่ตัวเองอุตส่าห์กระทำไปนะยังไปไหนไม่ได้ครับเพราะโจทย์มายืนเรียงเป็นแถวเลยคนนี้เราไปลักทรัพย์เขาสมมุติไปละเมิดเรื่องทรัพย์สินเขาคนนี้ไปละเมิดชีวิตเขาคนนี้ไปละเมิดเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขา
ชัตมาฮาดาวกอดะปาฮาดาสองอันแรกนี่ละเมิดเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาสองอันหลังนี่ละเมิดชีวิตทรัพย์สินร่างกายของเขามาเรียงแถวเลยเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมฟายุตอฮาซามินฮาซานาติฮิวะฮาซามินฮาซานาติอัลลอฮ์เอาความดีที่ไอ้ชายคนเนี้ยอุตส่าห์สะสมไปอ่ะเอาไปให้ใครเอาไปให้คนที่เขาละเมิดมีกี่คนน่ะมีกี่คนที่ละเมิดที่เราในดุนยาเราไปละเมิดเขาไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำทรัพย์สินชีวิตที่เราไปละเมิดคนอื่นวันนั้นเขาประดาน่าถ้าเขาไม่อภัยให้กับเรานะวันนั้นเขาไปเอาคืนครับการเอาคืนที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับคนที่ถูกละเมิดคือเอาความดีของผู้ละเมิดไปฟาอินฟานียตฮาซานาตุฮูกอบละอายุดอมาอะไรฮะดีษบอกว่าหากว่าความดีของเขาหมดก่อนที่จะชดใช้หนี้ที่ไปละเมิดคนอื่นความดีเนี่ยหมดก่อนที่จะไปชดใช้หนี้ที่ติดคนอื่นเขาไว้ที่ว่าคนอื่นไปละเมิดเขาเนี่ยอุคิซามินขอตอยาวมาตรการที่สองอัลลอฮ์เอาความชั่วของคนเหล่านั้นที่เหลืออยู่เนี่ยที่ความดีของไอ้ผู้ละเมิดเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไปเอาความชั่วของเขาของโจทย์ที่อะไรที่กำลังรอชดใช้อยู่เนี่ยเขามีความชั่วอะไรบ้างอ่ะเอามาใส่ตัวเอามาใส่ฟาตูริฮัตอะไรซุมมาตูริฮบินนาร์นะอูซุบิลลาห์เอาความชั่วของนายกนายขอนายคอที่ทำไว้ในดุนยาเนี่ยเอามาใส่ไอ้คนที่ไปละเมิดเขาตอนมีชีวิตอยู่จนในที่สุดชายคนเนี้ยที่เป็นคนที่เก็บความดีไปต้องมากมายแต่ละเมิดชีวิตทรัพย์สินของคนอื่นเขาจนกระทั่งความดีใช้ไม่หมดต้องไปแบกรับความชั่วของเขาฮะดีษรอซูลุลลอฮ์บอกสุดท้ายไอ้ขัวนี่ถูกลากลงนรกนะอัลซุบิลลาห์ท่านเห็นหรือยังว่าไม่ใช่ทำดีอย่างเดียวก็พอนะต้องระวังอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไม่ไปละเมิดใครผมถึงบอกว่าในดุนยานี้เนี่ยชีวิตเราจะถูกละเมิดอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เราอย่าละเมิดใครเพราะดุอาของคนที่ถูกซอลิมมุสตะญับดุอาอุลมัซลูมมุสตะญับดุอาของคนที่ถูกอาธรรมถูกตอบรับครับวันนี้อัลลอฮ์ตอบรับในวันกิยามะห์ต้องไปชดใช้ครับฉะนั้นเมื่อเรามีการตักวาอย่างแท้จริงเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเราก็ระมัดระวังในสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามทั้งหลายที่เราจะไม่ไปกระทำซึ่งข้อห้ามนั้นมีอยู่สองหมวดใหญ่ๆหนึ่งสิ่งที่เป็นระหว่างฮักกุลลอฮ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์สองฮักกุอิบาดิลลาห์สิทธิของบ่าวของอัลลอฮ์แปลว่าฮักุลอาดัมฮักุลอาดัมเนี่ยตอบัตไม่พ้นนะเตาบ้าไม่พ้นนะเตาบ้าจะได้รับการเตาบ้าจากอัลลอฮฺตาลาในสิทธิระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าระหว่างบ่าวกับพระเจ้าแต่ระหว่างบ่าวกับบ่าวด้วยกันเองมีสองกรณีเท่านั้นหนึ่งชดใช้คืนเขาซะสองเขาอภัยให้ถ้าไม่อยู่ใน1ใน2นี้ไปใช้วันเกียร์มะท่านใช้วันเกียร์มะเหนื่อยนะท่านว่าทุกอิบาดะห์ของเราเนี่ยเป็นความดีสำหรับเราไหมทุกอิบาดะห์ที่เราทำอ่ะมันกลายเป็นความดีของเราทั้งหมดไหมท่านว่ามีมากมีกี่มากน้อยแล้วที่ละหมาดของเขาไม่เป็นความดีสำหรับเขามีกี่มากน้อยแล้วที่การถือศีลอดของเขาไม่ได้เป็นความดีสำหรับเขามีกี่มากน้อยแล้วที่การจ่ายซะกาตของเขาไม่ได้เป็นความดีสำหรับเขาท่านว่ามีไหมมีไหมกี่คนที่จ่ายซะกาตแล้วไม่ได้รับผลบุญของการจ่ายซะกาต
มีไหมคนที่ละหมาดแล้วไม่ได้รับผลบุญของการละหมาดมีไหมคนที่ถือศีลอดไม่ได้รับผลบุญของการถือศีลอดนบีพูดเอาไว้มากมายมีคนถือศีลอดกี่มากน้อยแล้วที่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหิวความกระหายมีคนที่ยืนตื่นขึ้นมายืนละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนไม่ได้อะไรเลยยกเว้นอะไรความง่วงเหงาหานอนมันแปลว่าได้แต่ทำแต่ไม่ได้ผลบุญมีแล้วเราอุตส่าห์ทำอามานของเราจนเป็นความดีซึ่งก็ยากอยู่แล้วแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือไอ้ความดีที่เราได้รับเนี่ยน่าจะไปเป็นประโยชน์กับเราในวันอาคิเราะห์กลับต้องไปให้คนที่เราละเมิดคุ้มไหมเราคุ้มไหมล่ะถ้าอย่างนั้นฉะนั้นอิตตะกิลลาฮัยซูมากุนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดก็ตามอยู่ณเวลาใดก็ตามท่านจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามคนที่มีตักวานะจะพูดอะไรก็ระวังฮะจะทำอะไรก็ระวังเพราะตักวามันมาจากการระมัดระวังระมัดระวังที่จะไม่ให้ตัวเองต้องถูกอาซาบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือตักวามาจากคำว่าวากอวิกอยะที่แปลว่าปกป้องคุ้มครองตัวเองนั่นแปลว่าต้องระมัดระวังไงฉะนั้นหะดีษบทนี้ประโยคนิดเดียวครับอิตตะกิลละไฮซุมากุนข้อที่2ดูความเมตตาของอัลลอฮ์นะมนุษย์มีโอกาสพลาดพลั้งมีโอกาสในการทำความผิดอัลลอฮ์ก็ยังเมตตากับมนุษย์ว่ามาตรการในการที่จะลบล้างความผิดก็ยังมีอยู่อัลลอฮ์ถ้าเอาอามานความดีความชั่ว1ต่อ1เทียบกันแล้วไปวันอาคิเราะห์ท่านว่าอันไหนมันจะมากกว่ากันฮะไม่มีมาตรการลบเลยนะ1ต่อ1เลยความดี1ความชั่ว1ความดีความชั่ว1ไปวันกิยามะห์นะถ้าความดีอยู่ซีกขวาความชั่วอยู่ซีกซ้ายท่านว่าอันไหนมันจะสูงเท่าภูเขาซีกซ้ายถึงกันนั้นก็ตามอัลลอฮ์เมตตาเราถ้าเบาผิดพลาดพลั้งเผลอหรือแม้กระทั่งตั้งใจก็ตามแต่สำนึกผิดหะดีษท่อนที่2เพื่อที่จะให้เราไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์วะอัตบิอิสไซยิอาตัลฮาซานาตะตัมฮูฮาดูประโยคนี้นิดหนึ่งวะอัตบิอัตบิเป็นฟิลุลอัมรแปลว่าจงตามตามอะไรอ่ะติดตามวะอัตบิอิสไซยิอะจงติดตามความชั่วอัลฮาซานะด้วยความดีตัมฮูฮาเพราะความดีนั้นจะไปลบความชั่วนั้นแปลว่าจงเมื่อท่านได้พลาดพลั้งหรือได้กระทําสิ่งที่เป็นความผิดความชั่วไปหนึ่งในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อตัวท่านนะอย่าลืมทำความดีมากๆเพื่อลบรอยความผิดที่ผ่านมาอิบนุตัยมียะห์บอกว่ายังไงรู้ไหมอัซซุนูบละฮาอาซาความผิดมันมีร่องรอยของมันความผิดมันมีร่องรอยของมันและสิ่งที่จะลบรอยแห่งความผิดในชีวิตของเราปราดเขียนไว้หลายข้อมาก10กว่าข้อชัยคุลอิสลามตัยมียะห์เอามาบอกกับเรา4ข้อซึ่ง4ข้อนี้เป็นมาตรการที่อัลลอฮ์เมตตาเรามากดูสิอะไรที่จะไปลบความผิดที่เราเคยกระทำมา1อัตตาบะการเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์เมื่อไหร่ก็ตามอินนัลลอฮะยะตูบุอะลามันตาบะอัลลอฮ์จะรับการเตาบะสำหรับบ่าวที่ทำการเตาบะตัวอินชาอัลลอฮ์ครับความผิดทั้งหลายก็จะได้ถูกลบไปจากชีวิตของเราเตาบะ2อิสติฟาร์การขออภัยโทษ3อัลอามะลุศอลิหการทำอามานที่ดี4อัลบะลา
บาลาที่มันอยู่ซีบุลมุมินบาลาที่มุมินประสบแล้วเขาก็อดทนมันเป็นอะไรครับมันจะไปลบล้างรอยความผิดในชีวิตของเรา4ข้อนะเตาบะอิสติฟาร์อามันดีซอละแล้วก็บาลาที่เราเผชิญแล้วเราก็อดทนฉะนั้นทุกบททดสอบที่อัลลอฮ์มีต่อเราให้อัลฮัมดุลิลลาห์นะเพราะอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราผ่านบททดสอบไปอัลลอฮ์จะลบความผิดให้กับเราแต่ที่สำคัญนะปาสลับบอกให้เราระวังนิดหนึ่งจริงอยู่ครับกุรอานบอกอินนัลฮะซะนาตยูซฮิบนัสซัยยาตความดีทั้งหลายก็จะไปช่วยขจัดสิ่งที่เป็นความชั่วบางคนบอกทำความชั่วมาชั้นชีวิตอยากจะทำความดีนิดหนึ่งแล้วก็ลบให้หมดเขาบอกว่าสมมติมันมีกองขยะมูลสัตว์กองเบ้อเร่อเลยเรามีน้ำอยู่แก้วเดียวเอาไปราดล้างสะอาดไหมน้ำอยู่แก้วเดียวต้องการเอามูลสัตว์เนี่ยให้มันเกลี้ยงเลยน้ำแค่แก้วเดียวหมดไหมปริมาณน้ำต้องพอๆกับปริมาณของขยะหรือมูลสัตว์หรือมากกว่าถึงจะขจัดได้จริงป่ะเช่นเดียวกันฮาซานะที่เราจะเอาไปลบไซยะความดีที่จะเอาไปลบความชั่วของเราเนี่ยมันต้องตรวจสอบว่าที่ผ่านมาน่ะเราทำความผิดขนาดไหนไว้บ้างความผิดที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเอาความดีแบบไหนที่สามารถจะไปลบล้างปริมาณความดีมันต้องเทียบเท่าหรือมากกว่ามันถึงจะขจัดสิ่งที่มันเป็นไซยะทั้งหลายออกไปได้น่าคิดนะแต่ถ้าอัลลอฮ์เมตตาเรานะเพียงเราเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเตาบะเตาบะตันนะซูฮาเตาบะจริงๆเลยนะอินชาอัลลอฮ์ให้มันเป็นเท่าภูเขาเหล่ากาด้วยเราอะไตตานีบิกราบิลอัรฎิคอตายาซุมมะละกีตานีลาตุชริกุบิชัยอันละอะไตตุกะบิฮามักฟิรอตินหะดีษบอกว่าหากเจ้ามาพบกับฉันในสภาพที่มีความผิดเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินแต่เจ้าไม่ตั้งภาคีต่อฉันฉันก็จะพบกับเจ้าในสภาพที่การอภัยเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันนั้นการตั้งภาคีเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในวันอาคิเราะห์เราอาจจะมีความผิดมากมายแต่เราไม่มีชีริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ในวันนั้นเราอาจจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะต้องไปถูกลงโทษเพื่อชำระความผิดแล้วในที่สุดเราก็มีโอกาสขึ้นสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ตราบใดที่ไม่เป็นคนที่ตายในสภาพที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีริกเป็นเรื่องใหญ่มากชีริกจะเป็นสิ่งที่ทำลายกัดกินความดีเราทั้งหมดอินชิกะละซุลมุลอาซิมชีริกเป็นความอาธรรมที่ใหญ่หลวงการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วตายไปในสภาพที่ตั้งภาคีให้ทำความดีเท่าภูเขาเหล่ากาไปวันนั้นชีริกใหญ่เพียงอันเดียวลบความดีของเราทั้งหมดเลยอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยกับคนที่ตั้งภาคีต่อพระองค์แต่พระองค์จะให้อภัยกับความผิดอื่นๆต่อใครต่อบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าไอ้ความผิดอื่นนอกจากชิริกเนี่ยมนุษย์มี2ประเภทประเภทแรกอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ก็ไปชดใช้ความผิดในนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์ประเภทที่2อัลลอฮ์อภัยให้เลยไม่ต้องถูกลงโทษขึ้นสวรรค์เลยบิอมาชิอะติลลาด้วยกับพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่คือกุรอานอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชามาตรการที่2ท่านถามตัวเองว่าจะทำความดีอะไรบ้างที่จะลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดในชีวิตของเรานี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เมตตากับบ่าวนะความชั่วหนึ่งเวลาถูกบันทึกเท่าไหร่เราทำความชั่วหนึ่งอย่างเวลาอัลลอฮ์ให้บันทึกความชั่วบันทึกเท่าไหร่หนึ่ง
แต่เวลาทำดีหนึ่งเนี่ยบันทึกเท่าไหร่ฮะบันทึก10อัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาความดีหนึ่งเท่ากับ10ความดีนะ1การกระทำแห่งความดีได้รับผลบุญ10เท่าตัว1ต่อ10ความชั่ว1ความดี10นรกก็ยังเต็มนรกก็ยังเต็มนี่คือมาตรการที่1มาตรการที่2นอกจากได้รับผลตอบแทนจากความดีเป็น10เท่าตัวหรือมากกว่านั้นตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์มีมาตรการที่2ตามหะดีษบทนี้ความดีลบความชั่วอีกอัลเลาะห์ความดีลบความชั่วอีกผมถามหน่อยแล้วถ้าคนคนหนึ่งจะต้องถูกอาซาบถูกลงทันณอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทั้งที่อัลเลาะห์ให้เครื่องมือที่จะทำให้เราได้สวรรค์มามากขนาดนี้เนี่ยแปลว่าที่สุดแล้วผมบอกให้แปลว่าที่สุดแล้ว1ต่อ10มาตรการลบความชั่วอีกยังไม่สามารถเอาตัวเองให้เป็นชาวสวรรค์ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยต้องทบทวนตัวเองอย่างแรงเลยฮะมีปัญหาแน่ข้อที่2คำวะซียะห์ที่3วะซียะห์ที่3วะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันไออามิลินนาสต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้คนด้วยจรรยามารยาทที่งดงาม3ข้ออามิลินนาสบิคุลุกินฮะซันเราใช้ชีวิตต่อผู้คนคำพูดที่เราพูดสายตาที่เรามองการกระทำที่เราทำกับเขาอย่าลืมนะนบีถูกส่งมาเพื่อการนี้นะอินนามาบูไอสตูลีอุตัมมิมามาการิมันอัคลากนบีบอกฉันถูกส่งมาเพื่อทำให้จรรยามารยาทที่งดงามมันสมบูรณ์ขึ้นจรรยามารยาทให้มันเกิดความสมบูรณ์ไปดูชีวิตของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอักมัลุลมุอ์มินีนอีมานันอะห์ซานุฮุมคุลุกมุอ์มินที่มีอีมานที่สมบูรณ์คือคนที่มีจรรยามารยาทที่งดงามเขามีจรรยามารยาทที่ดีงามมากเท่าไหร่เป็นเครื่องหมายของอีมานที่เขามีต่ออัลเลาะห์หะดีษบทนี้อะไรครับเชื่อมโยงระหว่างจรรยามารยาทกับอีมานบอกนบีบอกฉันถูกส่งมาเพื่อการนี้ฉะนั้นคนที่เป็นมุมินจะต้องเป็นคนที่ถอดแบบของรอซูลุลลอฮ์ในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติและใช้ชีวิตกับผู้คนและสังคมจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีจะต้องเป็นบุคคลที่มีกิริยามารยาทที่ดีรอซูลุลลอฮ์เป็นคนที่จริงจังต่อศาสนามากที่สุดคนหนึ่งที่หาตัวจับยากอยู่แล้วครับเพราะรอซูลุลลอฮ์เป็นผู้นำของเราแต่รอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่คนกักขระหยาบคายรอซูลุลลอฮ์เป็นคนจริงจังที่สุภาพอ่อนโยนนี่คือซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันจงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยจรรยามารยาทที่งดงาม3ข้อวะซียะห์คำสั่งเสียที่สำคัญ3ประการวันนี้ถ้ามุมินมุสลิมคนใดตระหนักตื่นรู้และเอามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอินชาอัลลอฮ์เพราะนี่คือวะซียะห์ที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราประการแรกตรวจสอบเรื่องตักวาเรื่องการยำเกรงประการที่สองให้ตรวจสอบตัวเองว่าเมื่อเราได้กระทำการอันใดที่มันเป็นการกระทำที่มันผิดพลาดไปในศาสนาทำความดีมากๆบางคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งละหมาดไม่ได้ละหมาดมาสำนึกได้ตอนอายุมากแล้วจะมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวไหมตอนนี้มันอายุมากแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งละหมาดแน่นอนนะผู้กลุ่มของคนทิ้งละหมาดเนี่ย
ต่ำสุดคือเป็นบาปใหญ่สูงสุดคือตกศาสนาสิ้นสภาพแล้วทำไงอ่ะแล้วจะมีทางออกไหมหนึ่งถ้าสำนึกได้นะเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบะตัวไม่ต้องไปคิดฉันผ่านมาตั้งแต่อาเกนบาลิกมาตั้งกี่ปีเสร็จแล้วก็คูณตัวเลขแล้วก็อะไรใช้วิธีการออกทดแทนจะด้วยอะไรก็ตามบางคนก็เอาข้าวออกแทนบางคนก็เอาสตังค์ออกแทนว่าถ้าละหมาดมันแทนกันอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ต้องละคนมีตังค์สบายเลยละหมาดไม่มีอะไรแทนได้นอกจากละหมาดครับแล้วก็ไม่ใช่ให้คนอื่นมาละหมาดแทนเรานะบางวันนี้ฉันตื่นซูมไม่ไหววางควบสองให้หน่อยเถอะไม่ได้แทนกันไม่ได้แปลว่าของใครของมันทีนี้ปัญหาว่าเราเนี่ยละเลยมาแล้วละทิ้งมาแล้วแล้วมาเตาบะตัวถ้าสำนึกได้นะเตาบะตัวต่อว่าอินนัลลอฮะยะตูบุอะลามันตาบะอัลลอฮ์จะรับการเตาบะข้อที่สองทำยังไงรู้ไหมทำความดีมากๆในชีวิตที่เหลืออยู่ทำความดีเพิ่มเติมทำความดีมากๆเพื่อมันไปทดแทนในสิ่งที่เราบกพร่องมาสองข้อเตาบ้าตัวอย่างจริงจังเลยเตาบ้าตันนอสุฮาเพราะใครก็ตามที่เตาบ้าต่ออัลลอฮฺสุบานตาแล้วอินชาอัลลอฮฺเขาอาจจะได้รับความเมตตาอย่างที่บอกนะนั้นกุรอานบอกแล้วว่าอัลลอฮ์จะไม่อภัยสำหรับคนที่ตายในสภาพที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แต่พระองค์จะอภัยโทษในความผิดอื่นนอกจากนั้นอันนี้อยู่ในหมวดนี้ด้วยเตาบะตัวและทำความดีเพิ่มเติมมากๆถามว่าแล้วต้องกอดอไหมต้องชดใช้ไหมการกอดอแปลว่าการชดใช้ละหมาดไม่ได้ละหมาดในเวลาของมันมีแค่สองเหตุผลเท่านั้นครับมันนามาอัลซอลาตินเอานาซียะฮะฟันยูซัลลิฮะอิดาซากะราฮะฮะดีษบอกใครก็ตามที่ลืมหลับให้ละหมาดเมื่อนึกขึ้นได้ฮะให้ละหมาดเมื่อนึกขึ้นได้แปลว่านี่คือเวลาละหมาดของคนที่ลืมและเวลาละหมาดของคนที่หลับอันนี้เขาเรียกกอฎอคือการใช้การละหมาดนอกเวลาของมันถามว่าแล้วตั้งใจทิ้งอ่ะตั้งใจทิ้งไม่ได้อยู่ในสองเงื่อนไขนี้มีกรณีเดียวเตาบะตัวขอลุกแก่โทษต่ออัลเลาะห์เตาบะตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตั้งใจว่าจะไม่ทิ้งอีกเตาบะตัวมันมีกฎเกณฑ์ของมันนะ1ต้องเป็นการเตาบะที่มีความบริสุทธิ์ใจ2ต้องยุติการกระทำนั้นทันทีคำว่ายุติในที่นี้คือถ้าเป็นการที่ไปกระทำความชั่วต้องยุติการกระทำถ้าเป็นการไม่ไปกระทำสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ต้องรีบกระทำอันนี้คือความหมายยุติความผิดนั้นซะ3ตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำอีกตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีก 4. จะต้องอยู่ในเวลาที่ศาสนาอนุญาตเวลามันคืออะไรรู้ไหมก่อนวิญญาณถึงพระภูมิก่อนความตายมาถึงหรือเวลาของดุนยาจบแล้วแปลว่าดวงอาทิตย์มันไปขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นแปลว่าหมดเวลาเตาบะตัวนั้นเรายังมีโอกาสยังมีลมหายใจเวลาวิญญาณมันมาถึงกระเดือกเวลาความตายมันมาถึงคนที่ละเลยต่อการกระทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์เขาจะมีคำขออยู่บทนึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าเราจะไปขอตอนนั้นนะเพราะมันเป็นการร้องขอที่ไม่ก่อประโยชน์อันใดทั้งสิ้นฮัตตาอิซาจาอะอะฮะดะกุมุลเมาต์เมื่อความตายมาถึงคนนี้กล่าวรับบิริจิอูนีละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตารักโออัลลอฮ์ขอฉันได้กลับไปมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพื่อฉันจะได้กระทำในสิ่งที่เป็น
คุณความดีที่ฉันละเลยมาอัลลอฮฺอักบัรเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์วันนั้นถึงแม้ว่าเราจะสำนึกได้ว่าความดีที่เราละเลยไม่ได้ปฏิบัติมันคืออะไรการสำนึกได้ในวันนั้นไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วฉะนั้นอย่าให้รอไปสำนึกในวันนั้นวันนี้ถามตัวเราว่าอามานดิซอและที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติมันมีอะไรอีกอย่าไปนึกได้ในวันที่ความตายมันมาถึงกระเดือกมันมาถึงคอหอยแล้วก็มานึกขึ้นได้ว่านั่นก็ยังไม่ทำนี่ก็ยังไม่ทำขอให้กลับไปมีเวลาอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันจะได้ทำความดีหมดโอกาสฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับสามข้อคำวะซียะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าใครก็ตามเอา3ข้อนี้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทำอย่างจริงจังจนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตากับเราแต่ถ้าเราละเลยเราละเลยแน่นอนพี่น้องวันที่เราจะเสียใจที่สุดคือวันที่การเสียใจของเราไม่เป็นผลกับเราแล้ววันไหนอ่ะวันที่ความตายมันมาถึงแล้วเรารู้สึกเสียใจกับการผิดพลาดที่เราได้เคยทำโดยไม่เตาบะตัววันนั้นน่ากลัวที่สุดครับฉะนั้นขอให้เราได้มันตรวจสอบตัวเราเองและอะไรก็ตามที่เราได้ละเมิดไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นฮักกุลลอฮ์หรือมันจะเป็นฮักกุอิบาดิลลาห์สิทธิแห่งบ่าวของอัลลอฮฺตาลาให้เราได้ชดเชยหรือเราได้ยุติการละเมิดสิ่งนั้นซะสิ่งที่เป็นฮักกุลลอฮ์อะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำให้มันสมบูรณ์อะไรบ้างที่เป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองแล้วเราไปละเมิดเขาหันกลับมาทดสอบตัวมาดูมาตรวจสอบตัวเราผมเรียนกับท่านแล้วว่าความดีที่เราอุตส่าห์ทำไว้มากมายถ้าวันนั้นจะต้องเอาไปใช้คืนบุคคลที่เราละเมิดเขามันไม่คุ้มวันนี้เนี่ยเรารักสตังค์เข้ามาแต่ในวันอาคิเราะห์เนี่ยไม่ได้คืนด้วยสตังค์นะมันคืนด้วยความดีที่เราเองอุตส่าห์ทำเอาไว้ฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรานั้นได้อยู่ในปวงบ่าวของผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ขอให้เราอยู่ในปวงบ่าวของบุคคลที่อิบาดะห์ของเราเป็นอามานที่ซอและที่เราจะไปเก็บเกี่ยวความดีในวันอาคิเราะห์ขออัลเลาะห์ได้ทรงอภัยโทษในความผิดที่เราได้ร่วมกระทำจะด้วยรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยเจตนาที่ผ่านมาขอให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์และที่สำคัญขอให้เราได้คืนสิทธิ์บุคคลที่เราละเมิดไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามที่สำคัญอย่าเป็นคนที่ละเมิดใครไม่ว่าชีวิตทรัพย์สินหรือเกียรติยศของเขาถ้าเราจะถูกละเมิดบ้างไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์เพราะวันกิยามะห์เราจะได้รับสิทธิ์คืนครับวันนี้เราอาจจะขมๆหน่อยไม่เป็นไรฮะในวันอาคิเราะห์เราจะได้หวานชื่นกับความดีที่เราได้ทำไว้อย่าหวานอย่ามีความสุขในดุนยาแล้วไปขมอาคิเราะห์เพราะมันเป็นความขมขื่นที่น่ากลัวที่สุดนะวันนี้ชีวิตเราอาจจะโดนทดสอบอาจจะโดนว่าโดนตำหนิอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรเพราะวันนี้เนี่ยชีวิตเราที่สุดแล้วเราก็ต้องจากมันกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีลนบีบอกกับเราชัดเจนวิถีของซอฮาบะห์
จงใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาประหนึ่งคนเดินทางหรือคนแปลกหน้ากะรีบแปลว่าคนแปลกหน้าอาบิรุซาบีนคนเดินทางแปลว่าต้องใช้ชีวิตอย่างระวังนะพี่น้องถ้าเป็นคนที่มีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับพวกเราและขอให้เราได้เป็นหนึ่งในบรรดาชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ผมคงใช้เวลาเท่านี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีบรรยายเช้าเลยนะครับก็คงพบกับพี่น้องเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์มีโอกาสคงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้จากลาเพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์